โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอานุชานะครับได้อยู่กับผมนะอยู่กับช่องอานุชานะครับตอนนี้เราจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการระบายนะก็พูดระบายอะไรสักอย่างหนึ่งโอเควันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับแพชชั่นนะครับแพชชั่นเกี่ยวกับความหลงใหลในคอมพิวเตอร์นะฮะก็ตอนนี้รู้สึกว่าความหลงใหลตรงนี้ของผมมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะก็โดยปกตินะครับตอนที่ก่อนหน้าเนี่ยเมื่อประมาณสัก 3-4 ปี 5 ปีที่แล้วนะการนั่งอยู่บนหน้าคอมผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือเช่นเราอยากนั่งเล่นคอมใช่ไหมดูคลิปวิดีโอบางคนก็เล่นเกมบางคนก็ทำนู่นทำนี่แต่ขอให้เราได้ใช้คอมพิวเตอร์มันก็เป็นอะไรที่สุดยอดไปแล้วนะแต่ว่าพอนะเวลาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะนั่งทำอะไรมันเลยนะรู้สึกว่าพอนั่งไปมันก็หงุดหงิดทำนู่นทำนี่ไม่ได้คิดอะไรไม่ออกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ด้วยก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่า1อากาศมันร้อนนะครับพอนั่งปุ๊บแล้วก็หงุดหงิดอะไรประมาณนี้แล้วก็2อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับมันมานานนะครับทำไมถึงบอกว่าอยู่กับมันมานานก็เพราะว่าเราเคยเล่นไอของเราเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับพอเราเล่นมาต่อเนื่องแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีความที่เราเบื่อหรือว่าเราเล่นมันมากพอแล้วเราไม่อยากจะเล่นกับมันอีกต่อไปแล้วก็3นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานแล้วแล้วพอกลับมาบ้านต้องมานั่งเล่นคอมพิวเตอร์อีกทำให้มันมีความเครียดนะฮะว่าเอ้ยถ้าเรามานั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยมันเหมือนกับการทำงานเรากำลังทำงานอยู่เลยนะใช่ไหมแล้วการที่เราเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งอยู่หน้าคอมนานๆมันทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยล้านะฮะตามพวกหลังเราเนี่ยนะที่เขาเรียกโรคว่าออฟฟิศซินโดรมนะก็แบบว่านั่งนานๆปวดหลังจังเว้ยอะไรประมาณนี้กระดูกเคลื่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เริ่มมีอาการนั้นนะเพราะว่าเรานั่งจากที่ทำงานมาแล้วไง8ชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับมานั่งเล่นคอมอีก 3-4 ชั่วโมงซึ่งจะทำทำไมก็อาจจะเป็นที่มาของการไม่อยากเล่นคอมพิวเตอร์อีกแล้วเนี่ยที่จริงคอมผมก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมผมก็ยังคงที่จะเปิดมันอยู่นะแล้วก็ลองไปนั่งมันดูแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยากจะทำคลิปวิดีโออะไรที่มันใช้คอมพิวเตอร์แต่ผมก็ทำนั่งไปสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวนะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ปวดหลังด้วยก็เลยลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ผมไม่รู้นะว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าว่ามันสบายสุดแหละทำคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็ตัดต่อแบบง่ายๆโดยที่ผมไม่ได้ใช้เจ้าคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไงเราไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการทำอะไรสักอย่างนะเราสามารถใช้โทรศัพท์หรือว่าพวก iPad อะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องมานั่งเหมือนให้มันเมื่อยเพราะว่าการนั่งเล่นคอมเนี่ยมันก็จะมีท่านั่งใช่ไหมซึ่งท่านั่งเนี้ยมันถ้าเรานั่งนานๆมันก็เกิดผลเสียต่อร่างกายแต่ว่าถ้าเราลงมานอนแบบบนที่นอนนุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำในสิ่งที่เราจะทำเช่นตัดต่อคลิปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคกว่าสำหรับยุคนี้นะหรือไม่มันโอเคมากสำหรับตัวผมเองนะโอเคคลิปนี้ไม่ว่ามันจะออกมายังไงก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะผมว่าคลิปนี้มันจะสื่ออะไรบางอย่างให้เพื่อนๆได้นะครับหรือว่าอยากจะทำตามก็แล้วแต่บ๊ายบายบ๊ายบาย